สนามบินอ่ะครับแล้วเผลอๆยังไม่ได้มีการไม่ได้ผ่านเข้าไปในตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาคือไม่ได้ปั๊มเข้าประเทศครับเปลี่ยนเครื่องบินดังนั้นจะถือว่าเธออยู่ในดินแดนแคนาดาไม่ได้แต่ว่าตำรวจแคนาดาก็เข้าไปจับเพราะว่าอ้างว่ามีคำร้องขอจากสหรัฐใต้ที่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสองประเทศตุรกีดูสิคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้แหละที่จีนโกรธแล้วที่จีนบอกไงว่าโอ้ทำยังไงอะ зачем вы взяли потому как там чистое бельё это всё делается наверху укладывается и вот чистое это а теперь вы взяли положили на грязную да ай яй яй ничего теперь их меняют будут менять нет вот эту наволочку будут менять но это потом придёт проводник вот тогда это ему скажут и там вы тоже взяли да sorry одеяло видите какое грязное и это так милая это black грязныйแล้วก็ต้องใส่ก็ต้องใส่อะไรนะอีสโตนิกอะไรนะก็ใส่ข้อเท้าอ่ะข้อเท้าก็เพื่อจะตามเวลาตลอดเวลาไงอันนี้แหละยิ่งจะก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์ของอเมริกาจีนและแคนาดาแต่นั้นทรัมป์ตอนนี้คือมิสแมคคุณใช่หรือว่าตอนนี้ต้องรอว่าจะส่งตัวไปที่สหรัฐหรือเปล่าครับถูกต้องถูกต้องอันนี้แหละรออยู่แต่ผมคิดว่าแคนาดาก็รอว่าตกลงจะเอาอย่างไรเพราะว่าจีนก็ขู่นะว่าถ้าแคนาดาส่งตัวเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยก็แปลว่าแคนาดามีปัญหากับจีนแน่นอนเพราะจีนถือว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเมิ่งไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจีนกฎหมายแคนาดาหรือกฎหมายอเมริกาถ้าเขาไม่ได้ถ้าเธอไม่ได้ทำผิดกฎอะไรกฎหมายอะไรเนี่ยการจับนี้จะต้องข้อหาถึงว่าเธอไปตั้งบริษัทและค้าขายแอบค้าขายกับอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิหรือว่ามติคณะมนตรีของมั่นคงก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องต้องพิสูจน์กันใช่ไหมคุณพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์สิถ้าคุณกล่าวหาคุณก็ต้องพิสูจน์แต่ไม่ได้จับเข้าก่อนแล้วถ้าแคนาดาส่งตัวไปให้รัฐบาลอเมริกาโดยไม่ได้สอบสวนเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลแคนาดาไม่รับผิดชอบเพราะการที่คุณจะส่งใครไปตามคำร้องขอของประเทศไหนในสนธิสัตตามสนธิสัญญาผู้ไร้คำแต่ก็ต้องพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหานี้มันจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่จริงคุณจะไปซีซัวบอกคุณส่งนี่กลับมานะเพราะคนได้ผิดอย่างนี้จริงไม่จริงไปรู้แล้วคุณส่งกลับมาเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นว่าคุณละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับทีนี้คุณสินใจครับผู้ที่เอ็กซ์เพรสด้านต่างประเทศเนี่ยมองว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อครับส่งกับรอเจรจาแทรกแซงอะไรไม่รู้แหละคนพูดไม่คิดว่าคนจะผมมองว่าตอนนี้เขาเจรจากันแน่รัฐบาลจีนกับแคนาดาเนี่ยและอเมริกาด้วยแล้วผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงก็ต้องมีคนพูดจีนที่วอชิงตันพูดจีนที่ออตตาวาเนี่ยที่แคนาดาก็แน่นอนครับจะต้องมีการล็อบบี้มีการพูดบอกให้ปล่อยตัวให้ปล่อยกลับบ้านประกันตัวไม่พอนะมันต้องมีการปล่อยซึ่งพอถึงขั้นตอนนี้มันก็ยากขึ้นแล้วไงเพราะผ่านมาเกือบ2สัปดาห์แล้วเพราะมีการประกันตัวเพราะประกันตัวก็แปลว่าข้อหาเนี่ยศาลแคนาดายอมรับมีแล้วมีแล้วมีแล้วมีมาแล้วดังนั้นผมคิดว่ามันสลับซับซ้อนกว่าที่เคยคิดตอนแรกผมคิดว่าเอาละมีการเจรจากันเสร็จก็ออกมาแถลงว่าเข้าใจกันผิดก็ปล่อยตัวเราไปแล้วก็จะสอบสวนเรื่องที่หัวเว่ยไปแอบไปค้าขายกับอิหร่านเนี่ยก็ว่าไปก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบร่วมกันหรือว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องจัดการกับบริษัทไม่ใช่จัดการกับตัวบุคคลข้อหาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพุ่งตรงไปที่คุณเมิ่งคนเดียวเลยนะว่าเธอเนี่ยแอบไปตั้งบริษัทส่วนตัวนะไม่ใช่บริษัททำในนามหัวเว่ยแต่ว่าเป็นบริษัทส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษอิหร่านดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันอีกชั้นหนึ่งเลยว่าตกลงจะไปตั้งบริษัทนี้จริงไหมและบริษัทนี้ค้าขายกับอิหร่านจริงหรือเปล่าครับแต่มันก็เป็นการ
ป็นปีนี้ที่ไม่สวยเลยกำลังจะคริสต์มาสกำลังจะปีใหม่เนี่ยนะมันน่าจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ว่าเอาละสิ้นปีนี้บรรยากาศดีขึ้นเรื่องของการค้าสงครามการค้าระหว่างจีนอเมริกาก็ผ่อนเบาลงเพราะเราจะเจรจากันละก็90วันที่ว่าไว้ก็กำลังดีนะใช่90วันก็อาจจะมีเวลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปแต่ว่าคนที่แบบไม่คิดว่าต้องมาร่วมวงบูรพาด้วยก็คือแคนาดาแคนาดาไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเคยว่าขอว่าทรัมป์ซึ่งหน้าอยู่กันถูกต้องนายกทรูโดก็ไม่ค่อยชอบทรัมป์อยู่แล้วแต่ผมว่าตกกระไดพลอยโจรมาเนี่ยเผลอๆเนี่ยทรูโดเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเพราะขั้นตอนของการขอร้องมันไม่ไปผ่านในขั้นตอนกระทรวงหรือผ่านไปตามขั้นตอนตำรวจมากกว่าที่จะผ่านมาทางทำเนียบคือแปลว่าไม่ได้ผ่านไปขั้นระดับบนมาระดับปฏิบัติการเลยคือพอจับปั๊บเนี่ยมันก็ช้าไปแล้วไงเพราะตำรวจก็จับแล้วผมเชื่อว่าทรูโดเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องนี้มากกว่าที่เราคิดนะเรื่องนี้ที่แกกับทำก็ไม่ใช่ว่าแหมจะหยอกกันจะรักใครกันไม่ใช่นะไม่เลยแล้วถ้าถึงว่าตอนนี้จีนเนี่ยจับตัวคนอเมริกันแล้วเกิดจับตัวคนแคนาดาขึ้นมาบ้างที่จีนก็ตอนนี้อยากจับแคนาดาใช่ไหมแคนาดาตอนนี้จับแคนาดาแล้วก็มีคำเตือนจากสหรัฐวันนี้เองให้คนอเมริกันระวังในการไปเมืองจีนนะเพราะหลังจากที่มีการจับเจออะไรนี่แหละหลังจากที่มีการประกาศเลยนะประกาศเลยนะประกาศแล้วมีการประกาศเตือนคนอเมริกันบอกว่าขอใครที่จะไปเมืองจีนขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยจะเอื้อต่อความเป็นมิตรระหว่างสองประเทศพูดง่ายๆคืออเมริกันกลัวว่าจีนจะไปจับอะไรคร่าวๆอ่ะจะเป็นทัวริสต์หรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่คุณเผลอนิดเดียวจีนจับเนี่ยก็จะยุ่งเหมือนกันเพราะว่าจีนก็สามารถตั้งข้อหาง่ายๆเลยจีนก็เคยทำมาก่อนนะครับเช่นตั้งข้อหาขโมยลิขสิทธิ์มั่งละเอาของที่ผิดกฎหมายเข้ามาหรือว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอะไรมากมายก่ายกองสามารถจะทำได้หมดเพราะว่ามีบริษัทไฮเทคที่ไปตั้งอยู่ในจีนเยอะสมมติจีนจะต้องการแก้แค้นเนี่ยจีนก็สามารถที่จะจับฝรั่งคนใดคนหนึ่งที่ไปทำงานที่นี่ข้อหาเหรอทำงานที่ไม่เป็นไรผิดสัญญาอะไรนะมันไม่ยากใช่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีมาตรการที่จีนตอบโต้แคนาดาหรือตอบโต้อเมริกานะครับในช่วงระหว่างวันสองวันเนี่ยก็นี่ไงที่มีการจับตัวของคุณแคนาดาและจับตัวอเมริกามาตรการตอบโต้ทางการทูตเนี่ยก็คือการออกแถลงการณ์ผ่านสื่อที่เป็นกระบอกเสียงทางการทูตและก็ได้เชิญทูตอเมริกามานะครับที่ปักกิ่งเนี่ยเชิญทูตจากแคนาดาและอเมริกาไปที่กระทรวงต่างประเทศของจีนเพื่อที่จะยื่นคำประท้วงและขอคำชี้แจงซึ่งยังไม่เท่านี้ว่าเป็นการตอบโต้ทางการทูตอย่างเป็นทางการชัดเจนแล้วอันนี้ชัดเจนแล้วแล้วก็แน่นอนว่าโหวเว่ยนี่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าโหวเว่ยเนี่ยเนื่องจากระบบ 5G ของโหวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะก้าวหน้าในระดับโลกอเมริกาก็ซื้อเขาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ซื้อระบบญี่ปุ่นก็ซื้อระบบ 5G ของโหวเว่ยอังกฤษก็ซื้อระบบ 5G ของโหวเว่ยฉะนั้นที่มันแปลกมากเลยนะครับผมรู้สึกก็คือว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยยอมซื้อเครือข่ายของโหวเว่ยของโหวเว่ยไปตั้งนานหลายปีแล้วเนี่ยนะทำไมดีๆเพิ่งจะมาตื่นตกใจเพิ่งจะคิดได้เพิ่งจะคิดได้ตัวเลขสองประเด็นจะไปครับคุณชัยครับที่เหลือนะคือว่าไอ้เจ้าโหวเว่ยถ้าจริงมันถูกความลับของคนที่ซื้อหรือเปล่าอ๋อนี่ก็ข้อหาเลยข้อหาคือเรื่องของคุณเมื่อซึ่งตั้งบริษัทส่วนตัวแอร์ค้าขายกับอิหร่านประเด็นนี้น่าจะมีแต่สองสาเหตุหลักใช่ไหมครับเหตุผลทางการก็คือเรื่องค้ากับอิหร่านแต่เหตุผลที่ไม่เป็นทางการกึ่งทางการก็คือว่ารัฐบาลจีนได้ใช้ระบบ 5G ของ Huawei ในการจารกรรมเอาข้อมูลลับของอเมริกาไปและก็มีคำเตือนตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่า2ยี่ห้อของจีนเนี่ยคือ Huawei กับ ZTE เนี่ยขอให้คนอเมริกันระวังและขอให้เอกชนของทางอเมริกันเองเวลามีการติดต่อไปมาซื้อขายใช้ระบบของ Huawei แล้วก็ให้ตรวจสอบให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกจารกรรมข้อมูลผ่านระบบของ Huaweiหัวไว้ก็ปฏิเสธมาตลอดรัฐบาลจีนก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่จริง
ข้อหานี้เป็นการกลั่นแกล้งการสร้างเรื่องให้รัฐบาลจีนเสียหายให้บริษัทจีนเสียหายเพราะว่าหัวเว่ยกำลังจะเป็นผู้นำทางด้านโทรคมนาคมของโลกพูดง่ายๆคือว่ามือถือของหัวเว่ยเนี่ยยอดขายสูงกว่า Apple ของอเมริกาแล้วมาดับเขาจะดับสองนะครับดับสองเขาจะมีอะไรทำสูงสำหรับตอนนี้ไทยจำสองนี่คือหัวเว่ยแล้วสามเป็น Apple สามคือ Appleแล้วผมว่าที่เพิ่งจะเกิดนะผมว่าที่เพิ่งจะเกิดก็ปีนี้นะปีสองปีนี้เองปีสองปีนี้เองผมใช่ไหมระดับสองอ่ะใช่แล้วผมใช้หัวไว้อยู่นะถ้าคุณว่าถ่ายรูปเนี่ยนะคุณใช้หัวไว้ถ่ายรูปจะชัดกว่า Apple Samsung เลยเขาคุยเลยนะว่าเขาคุยเลยนะว่ามีไอ้เทคโนโลยีถ่ายรูปที่สวยที่สุดรอเลยแหละคุณถ่ายแล้วนะแต่งหน้าให้สวยได้รอได้เลยล่ะเดี๋ยวช่วยถ่ายรูปผมหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้เอาโทรศัพท์มาถ่ายให้หน่อยเผื่อจะดูดีขึ้นแล้วนั่นเนื่องจากเครือข่ายเขามี 5G แล้วเนี่ยจะได้เวลาไปใช้หัวเว่ยเนี่ยมันก็แรงกว่าครับแล้วในการก้าวกระโดดการก้าวกระโดดเนี่ยถ้าพูดถึงซัมซุงเนี่ยกว่าซัมซุงจะมายืนแถวนี้ได้นะมันก็พัฒนาแบบล้มลุกคลานนะถูกต้องถูกต้องแล้วทีแรกซัมซุงก็ถูกว่าก่อนจะพัฒนาเทคโนโลยีได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาถูกต้องใช่แล้วหัวเว่ยมันกระโดดตู้มาแบบชกไงทุ่มไงแล้วที่รัฐบาลเป็นการโกรธเพราะไหวเพราะรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ให้เป็นอุดหนุน R&D พัฒนาวิจัยพัฒนามากรัฐบาลอเมริกันให้ไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเจ้าอเมริกันจะไปให้ตังค์กับแอปเปิลไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้จีนถือว่าเป็นซัพพอร์ตธุรกิจจีนทำเลยจีนเต็มเลยนั่นจีนก็งบประมาณนี่แหละก็งบประมาณนี่แหละแล้วก็ไปทุบให้กับเอกชนเช่นตัวหัวเว่ยเพราะหัวเว่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นกลุ่มระบบรัฐวิสาหกิจเอกชนส่วนหนึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนแล้วจีนก็ถือว่าอย่าลืมว่าเคยประกาศสีจิ้นผิงนี่แหละประกาศว่าภายใน5 ปีจีนจะมีเทคโนโลยี AI เหนืออเมริกานี่ AI แล้วนะ AI ตามมาแล้วนะไอ้เทคโนโลยี 5G ไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาถือว่าเขานำแล้วเขานำทางมาละฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อเมริกันกลัวมากว่าหนึ่งแข่งกับจีนไม่ได้เพราะจีนเนี่ยรัฐบาลจีนหนุนหลังให้ตังค์สองเครือข่ายของ 5G ของรัฐบาลกับของหัวเว่ยและของเอกชนจีนใช้อันเดียวกันรู้กันแบ่งปันกันฉะนั้นรัฐบาลอเมริกันจะสู้ในเมื่อรัฐบาลอเมริกันกับเอกชนอเมริกันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจับมือกันได้เพราะมันผิดกฎหมายของเขาเรื่องของแอนตี้ทรัสต์ก็ดีเรื่องการที่ถ้าคุณช่วยเอกชนนี้ทำไมคุณไม่ช่วยเอกชนอื่นดังนั้นมันถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่มากที่อเมริกากลัวเพราะอเมริกากลัวเนี่ยแล้วมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องกลัวถูกล้วงความลับเข้ามามันก็ยิ่งทำให้อเมริกาต้องหาทุกวิธีทางสกัดดาวรุ่งครับสกัดหัวเว่ยให้ได้หัวเว่ยนั้นก็ไม่ตรวจเพราะว่าหัวเว่ยบอกว่าตอนนี้เรามีธุรกิจสาขาอยู่170ประเทศทั่วโลกถ้าคุณวิสุทธิ์ไปแอฟริกาจะรู้เลยว่าจีนใหญ่ขนาดเพราะว่าจีนเจาะเข้าไปครับจีนเจาะเข้าไปเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็ดีเรื่องของการสร้างถนนวันแววันก็ดีสร้างสะพานสร้างท่าจีนลุยหมดนะครับอเมริกาถอยพอไปกลับไปนะว้าวฉะนั้นอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยมันนำโดยทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ You are traveling ทั้ง In a word of Fagun At least I think you must be occupied comfortable place. Me? You see here. Maybe this is maybe this look like a joke. That means overall. ท่าเรือสร้างทางรถไฟซึ่งทำให้ประเทศเราที่เป็นหนี้เป็นสิ่งลูกหลานคือสัตว์แปลกแต่นั้นคุณเป็นสิ่งที่ผิดคุณจะไว้ใจอเมริกาเลย
ทรัมป์ไม่พูดแต่ไมค์เพนซ์พูดแล้วไมค์เพนซ์ไม่มาถ้าไม่มาส่งไมค์เพนซ์ส่งไมค์เพนซ์มาแล้วที่จะเล่นแรงกว่าตัวจริงแรงกว่าแรงกว่าดังนั้นมันคือสงครามนี่มีคนเคราะห์แล้วนะว่ามันเป็นสงครามเย็นรอบสองระหว่างการแข่งขันอาจจะเยอะได้สงครามเย็นไหมผมไปเริ่มตั้งสงครามเย็นรอบตัวผมจะอารมณ์ของคุณน้องมันเย็นอารมณ์ร้อนแต่เขาเรียกสงครามร้อนก็ยังไม่ใช่สงครามร้อนถ้าสงครามร้อนต้องจริงจังกันแล้วไงครับครับทีนี้ที่ผู้ชายเราคาดอารมณ์ของทุกคนไปแล้วThank you. ก็จะประกาศตนเป็นผู้นำโลกไม่ได้ละอันนั้นก็คือเห็นด้วยแล้วสงสัยทุกอย่างนี่คือส่วนที่เชียร์ทรัมป์ส่วนพวกที่ต่อจ้างทรัมป์ก็บอกว่าทรัมป์อย่างนี้เนี่ยเละแน่ทรัมป์อย่างนี้เนี่ยเกิดวิกฤตแน่แล้วทรัมป์แบบนี้จะหวังให้จีนเป็นเพื่อนไปเจรจากับเกาหลีเหนือให้หรือว่าจะลดหย่อนผ่อนสงครามการค้าเนี่ยยิ่งยากไปก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของการเจรจาเกาหลีเหนือเนี่ยใช่สิท่านต้องอาศัยจีนมากเลยครับอาศัยสีจิ้นผิงในการไปกล่อมคิมจองอึนมากเลยครับพอเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าจีนจะบอกเกาหลีเหนือยังจีนก็ต้องบอกสีจิ้นผิงเนี่ยยกหูถึงคิมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็บอกเลยเห็นไหมว่าท่านทำอะไรกับผมและท่านก็ทำอะไรกับผมได้คุณคิดว่าเขาทำคืนตัดนะการฟังวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันได้เวอร์ไวเวฟดีขนาดผมเนี่ยมีอำนาจต่อรองขนาดนี้เขายังเล่นผมเป็นมังกรยักษ์อีกโดนยังโดนเลยอ่ะคุณจะเชื่อได้ยังไงฉะนั้นเรื่องจีนจะไม่โดนได้ยังไงเรื่องทรัมป์กับคิมเนี่ยเริ่มพูดได้เลยจากนี้ไปปีหน้าจะไม่วงแล้วไม่เห็นสันติภาพไม่มองเห็นสันติโอกาสสันติภาพระหว่างอเมริกากับเกาหลีมันโยงกันไปเยอะเลยนะโยงหมดนะอเมริกาโยงไปถึงแคนาดาเข้ามาอย่างน้อยก็เรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่ต้องพูดถึงละมันโยงไปถึงญี่ปุ่นด้วยอินเดียด้วยที่มีการวิเคราะห์แล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันแบ่งเป็นสองข่ายข่ายอเมริกาอีกข่ายนึงเนี่ยมีจีนอาเซียนญี่ปุ่นอินเดียถ้ามาจับมือกับจีนนะแล้วจับมือกับญี่ปุ่นจับมือกับอาเซียนเนี่ยนะอเมริกาจิ้มซ้ายไปเลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูถึงบอกว่าปีใหม่เนี่ยการเมืองโลกจะเป็นเรื่องใหญ่มากเราอาจจะตื่นเต้นปีใหม่กับการเลือกตั้งในไทยแต่ว่าเดียวกันเนี่ยเราต้องจับตาดูให้ดีว่าหนึ่งสงครามการค้าไม่เบาครับนะไม่เบาและเช่นเคยและความตึงเครียดในยุโรปเรื่องของ Brexit ซึ่งก็เละเทะเหมือนกัน Brexit นี่ก็เละเทะอังกฤษเนี่ยจะออกจากยูเอ็นยูหรือไม่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุชัยเดี๋ยวผมขอคัดนิดนึงนะเดี๋ยวอยากจะให้สรุปหรือว่าร้อนไปฝั่งวันที่10ตอนนี้ไปถึงไหนยังไงครับผมขออนุญาตดูคร่าวๆเพราะว่าคุณก็ไปดูเรื่องนี้วันนี้เยอะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องหัวเว่ยกับเรื่องอเมริกาเรื่องใหญ่มากนะทั้งโลกเนี่ยกำลังจับตาดูนะลองอ่านดูครับคุณนิกใช่ไหมฮะขอไปจากอังกฤษแล้วก็แคนาดาถ้าจะแย่เชิญคุณทุกสบายดีบงคดีเทคโนโลยีอะไรมีหลาน CIA สิมานานแล้วขอถ่ายมาครับคุณสุกีวิจารณ์เล่นบทที่ใหญ่นักเลงคงเหมือนดิฉันเนาะครับนะฮะผมดูแบบภาพไปด้วยนะฮะครับผมก็ถูกวายผมมาหลายคราวหลายข้อความคุณอันเดชาบอกสงครามโลกครั้งที่3ในรูปแบบเศรษฐกิจเอางี้สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมี2รูปแบบนะช่วยนี้หนึ่งไซเบอร์ผ่านทางไซเบอร์นะครับสองผ่านทางการค้าเนี่ยขายไม่ต้องเอาปืนไปยิงกันละไม่ต้องแล้วพิจารณาไอ้ซื้อที่เราซื้อเรือดำน้ำเนี่ยก็ไปคิดใหม่
จำเป็นหรือเปล่าฝากใครฝากใครรอทุกคนแหละใครก็ตามแต่ที่จะมาอาสามาบริหารบ้านเมืองนี่แหละคุณพรก็ภาวนาขอให้มีแนวทางที่ขายในทางที่ดีด้วยครับคุณฟ้าใสโจใจชื่นบานถามว่าจีนจับตุ๊กตาไปแล้วถึงคนก็ได้ดีทุกนะอดีตถุยแล้วมีคนจีนการนะครับมีคุณลุงอะไรเงี้ยครับล่าสุดคนเรื่องขาวแฟนนักข่าวห้ามเข้าคนเรื่องขาวด้วยข้อหาโดนลางเพราะเรื่องขาวอันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่าครับก็มีหลายความเห็นอีกนิดนึงแล้วการอเมริกาไม่แฟร์กับประเทศต่างๆพอจะเสียความผู้นำทางเทคโนโลยีก็หาทางทำตัวเป็นอันตรพาลครับคุณสุนิชัยตอบไม่ดีถามว่าสุนิชัยไม่ได้ใช้ตัวสัตว์เลยนะมาผมใช้ไอโฟนและหัวไหวไงผมต้องการเปรียบเทียบตอนนี้คุณสุขสบายเลยถามว่าตัวตอนนี้ทำร้ายอยู่ในใจตัวสัตว์อะไรตอนนี้ใช้ไอโฟนอยู่ไอโฟนอยู่ตอนร้ายเหมือนกับไอโฟนแต่ว่าเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยหรือว่าผมใช้แอปบางอย่างบางอันเนี่ยผมใช้หัวไหวเพื่อจะพิสูจน์เปรียบเทียบกันดูว่าเขาพัฒนาอะไรกันยังไงครับโอเคครับผมขออนุญาตขอบคุณทุกความเห็นน่าจะอาจจะไม่ทั่วก็ถือว่าเป็นอะไรเรื่องเลสิกล่าสุดเป็นยังไงผมก็ถามโอ้ล่าสุดแรงมากเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อสักครู่นี้เองหนึ่งนะหนึ่งนะเลื่อนการลงมติในสภาเพราะว่านายกรัฐมนตรีเจอสมัยรู้ว่าแพ้แน่ๆพรรคตัวเองยังไม่เอาเลยสองมีข่าวตามมาว่าเธอจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอาทิตย์นี้หลายชื่อของสายอาทิตย์นี้แหละใช่เพราะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเธอต้องออกออกสิต้องออกสิมารยาทการอังกฤษอังกฤษนี่ต้องออกครับแล้วถ้าไม่ผ่านถ้าสมมติว่าโหวตเบรกซิตไม่ผ่านเธอก็ต้องหนึ่งลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาเรื่องต่างไอ้เบรกซิตจะไปมันเกิดอะไรขึ้นก็เดิมก็ยังโอเคใช่ไหมครับสามารถจบใช่ไหมครับมันเป็นการเจรจาทำท่าจะไม่ทำที่ที่มันเป็นอย่างคือในไอ้ประชามติเมื่อสองปีก่อนในหลักการว่าให้คนส่วนใหญ่ในอังกฤษให้อังกฤษออกจากสภาแต่ว่าอยู่ที่ที่คุณออกไม่ได้มติของคุณออกคุณก็ต้องไปเจรจากับคุณแต่งงานกันน่ะใช่มั้ยฟังนี้บอกว่าจะหย่าเนี่ยคุณก็ต้องไปเจรจากับคู่ที่คุณแต่งงานด้วยว่าจะหย่าแล้วนะตกลงจะหย่าได้ใครไปแล้วก็บอกเอ้ยหย่าง่ายๆได้แล้วมีสัญญากันอยู่นะคุณต้องจ่ายชดเชยนะแล้วถ้าหย่าแล้วเนี่ยก็ใครจะเอารถจะเอาบ้านก็เอารถเอาแบ่งกันยังไงแต่เรื่องทองต้องตีแบ่งไงเดี๋ยวมันยุ่งกันนั้นก็คือว่าเรื่องการค้าเนี่ยทำยังไงเรื่องภาษีทำยังไงเพราะแต่ก่อนนี่มันอันเดียวกันหมดใช่ไหมฉะนั้นเธอซ้ำเมย์จะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเดวิดแคมเมอรอนเป็นนายกรัฐมนตรีพอลงมติแพ้คือเดวิดแคมเมอรอนไม่เห็นด้วยกับการที่จะออกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแต่แกก็บอกว่าเมื่อมีการขอทำประชามติก็ทำเพราะทำออกมาแล้วเนี่ยผิดไปจากที่รัฐบาลต้องการแกก็ลาออกแกก็ลาออกก็เทเรซาเมย์มาเป็นนายกเทเรซาเมย์ก็ต้องเดินตามเพราะนี่เป็นประชามติเทเรซาเมย์ก็ไปเจรจาอีกอยู่2ปีเจรจานี่ละเอียดมากนะครับคุณผู้ชมว่าชายแดนตรงไหนว่าอย่างไรภาษีเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรกฎหมายการลงทุนที่แต่เดิมอันเดียวกันต้องแยกกันอย่างไรการวีซ่าคนต่างไปทำงาน EU ทางคนอังกฤษทำงาน EU เนี่ยจะต้องมีเอกสารอะไรอย่างไรทำได้ไม่ได้มันก็เริ่มเจรจาใหม่เลยก่อนครับก็2ปีเต็มเจรจามาได้ร่างหนา585หน้า585หน้าเธอซ้ำเองบอกโอเคไปเจรจามาแล้วแต่ก่อนจะใช้ต้องให้สภาอนุมัติก็เนี่ยที่มันเป็นวิกฤตก็คือสภาบอกว่าที่ไปเจรจามาไม่ได้เราเสียเปรียบเราไม่เอาก่อนนี้แต่ภาพรวมไม่เอาเซอร์ซัมเมย์ก็เตรียมจะโหวตเมื่อวานปรากฏว่าเธอมานับหัวนับคะแนนปั๊บไม่พอไม่ได้ไม่พอแกก็เลยบอกขอเลื่อนไปก่อนระหว่างขอเลื่อนเนี่ยก็มีวิกฤตใหม่ก็คือสภาบอกเอาอย่างนี้ต้องยัตติไม่ไว้วางใจนายกตอนนี้ขณะนี้มันก็เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมา
ก็คือว่าเธอจะถูกขับไล่แล้วคุณที่สุดคนที่ยื่นขอไปว่าจ่ายเป็นทรัพย์ของตัวเองใช่ไหมครับด้วยนี่ไงด้วยไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาเข้าใจได้ใช่แต่ฝ่ายพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็มันเหมือนกับสสทั้งหลายแหละถ้าฉันเอาด้วยกับเทเรซาเมย์แล้วเขตเลือกตั้งฉันไม่เอาด้วยอ่ะกับเบรกซิตฉันก็ตายสิเลือกตั้งใหม่ฉันก็เจ๊งสิใช่ไหมสสก็ต้องฟังลูกวอเตอร์หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอาดังนั้นมันก็เกิดวิกฤตขึ้นมาสมมติอย่างนี้คุณสมมติว่าไม่ผ่านโหวตแล้วไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องตัดสินว่าถ้าโหวตไม่ผ่านก็แปลว่าอังกฤษจะไม่ออกจาก EU ใช่ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้สิเพราะคุณมีประชามติไม่ได้สิไม่จบไปแล้วก็ไม่ได้สิมติประชาชนใช่มติประชาชนบอกให้ออกสสบอกไม่ผ่านในรายละเอียดเอาคุณทำยังไงคุณก็มีทางเลือกสองทางทางเลือกสองทางคือกลับไปเจรจาใหม่เจจาใหม่เมื่อวานนี้ประธานของ EU บอกโน่เราไม่เจจาใหม่แล้วเจจาจบแล้วทำยังไงอ่ะถ้าไม่เจจาใหม่ก็คือร่างเดิมเนี่ยถ้าไม่ผ่านสภานายกรัฐมนตรีมีทางเลือก1คือลาออกให้คนอื่นมาเป็นนายกแล้วก็ถ้าไอ้คนที่เป็นนายกใหม่ก็ต้องเจอปัญหาเดียวกับเทเรซาเมย์ใช่ไหมครับเหมือนกันสองยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันก็จะเลยไอ้เดดไลน์เส้นตายของเดือนมีนา29มีนาที่จะต้องมีผลแล้วถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถึงได้รัฐบาลใหม่มาถ้ารัฐบาลใหม่